ส่วนอีกเรื่องนึงพาขยับไปที่อุทัยธานีนะคะรอบนี้ขโมยขโจรเยอะเหลือเกินค่ะผู้ชายคนหนึ่งเมายาแล้วถือมีดบุกเดี่ยวจี้ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มกวาดเงินไป 1,000 บาทดูเหมือนจะไม่เยอะแต่สำหรับพนักงานที่ต้องชดใช้เยอะนะคะคุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดมาถึงเลยค่ะพฤติกรรมของเขาเดินดุมๆมาที่เคาน์เตอร์แล้วก็เอามีดที่ถือมาจี้พนักงานให้ส่งเงินมาบุกเข้าไปนี่พนักงานก็ส่งให้คุณผู้ชมภาพวงจรปิดจับชัดเจนนะคะจุดนี้ก็คือปั๊มน้ำมันปตท.พรทวีอยู่ในตัวเมืองอุทัยธานีพอหลังจากภาพนี้ปรากฏพนักงานร้านสะดวกซื้อร้านนี้นำไปแจ้งความค่ะที่สภ.เมืองอุทัยธานีตำรวจตามรวบได้ชัดเจนเลยเพราะรู้เบาะแสผู้ชายคนนี้คือนายเสกสรรสนธิรักษ์นะคะจับได้ที่บ้านพอไปถึงที่บ้านคุณผู้ชมรู้ไหมสภาพคือเมาพูดจาวกไปวนมาไม่ได้เมาสุรานะคะเมายาบ้าค่ะถามว่าไปก่อเหตุเพราะอะไรก็เพิ่งเสพยาบ้ามา4เม็ดเกิดอารมณ์อยากขโมยเลยถือมีดปลายแหลมไปจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็จับกุมได้หลังจากนั้นก็ให้นำเสื้อผ้าที่นายเสกสรรสวมใส่ในขณะก่อเหตุเป็นของกลางแล้วก็สอบถามว่าอาวุธมีดอยู่ไหนเอาไปทิ้งจำไม่ได้หรอกคุณตำรวจทิ้งไหนพูดจาวกไปวนมาแต่สุดท้ายถูกควบคุมตัวดำเนินคดีนะคะทั้งพนักงานกลัวยืนตัวแข็งตัวนิ่งเลยเลยต้องเดินอ้อมเคาน์เตอร์ไปกวาดเงินออกมาเองโอ้เคยเห็นแต่ลูกค้าวิ่งเตลิดออกไปเลยเคยเห็นแต่เสพยาบ้าแล้วคลั่งไปทำร้ายคนอื่นอันนี้เสพยาบ้าแล้วคลั่งอยากได้เงินอยากไปปล้นใช่ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ